สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อไกอิแล้ววันนี้ทางเราจะพาไปพบกับสุนัขสายพันธุ์บัสเซ็ตฮาวบัสเซ็ตฮาวเป็นสุนัขที่มีลำตัวขนาดใหญ่และหนักครับหูยาวและขาสั้นความจริงแล้วคำว่าบัสมาจากภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าต่ำแม้ว่าบัสเซ็ตฮาวนั้นเป็นนักสะกดรอยและเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความจงรักภักดีเช่นกันครับเราไปดูลักษณะภายนอกของมันกันก่อนครับบัสเซ็ตฮาวมีลำตัวที่หนักและมีกระดูกใหญ่ครับทำให้มันนั้นมีสัดส่วนของร่างกายที่ใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์อื่นขาที่สั้นและลำตัวทั้งยาวและหนักทำให้สุนัขพันธุ์นี้วิ่งได้อย่างราบรื่นและทรงพลังมากครับในขณะที่เดินจมูกของสุนัขพันธุ์นี้จะชี้ลงดินส่วนขนที่แน่นหนาก็จะช่วยปกป้องสุนัขจากพุ่มไม้ที่มีหนามระหว่างที่ล่าสัตว์ครับเนื่องจากนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ารอยย่นและหูที่ยาวช่วยในการรับกลิ่นและขนาดที่จมูกและปากมีพื้นที่กว้างเพื่อที่จะได้รองรับอวัยวะที่ช่วยรับกลิ่นนั่นเองครับเราไปดูนิสัยและอารมณ์ของสุนัขบัสเซ็ตฮาวกันครับโดยธรรมชาติแล้วสุนัขพันธุ์นี้เป็นมิตรต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นๆมากๆครับอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสุนัขตระกูลล่าสัตว์ที่ใจดีมากที่สุดแต่มันอาจจะทำตัวดื้อรั้นเป็นบางครั้งครับอย่างไรก็ดีเจ้าของควรระวังไม่ให้เด็กนั้นไปกอดรัดที่หลังของสุนัขเพราะมีแนวโน้มที่สุนัขนั้นจะหันมากัดได้ครับบัสเซ็ตฮาวปวดปรานการเดินช้าและการดมกลิ่นโดยจะฮอนเสียงดังในระหว่างที่เดินหรือว่าสำรวจสิ่งต่างๆครับด้วยความที่มันนั้นเป็นนักสะกดรอยที่ดีสุนัขพันธุ์นี้ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปแม้ว่ามันจะหลงทางครับการดูแลบัสเซ็ตฮาวการออกกำลังกายแบบเบาๆทุกวันอย่างการเดินในสวนหรือว่าเดินกับสายจูงนับว่าเพียงพอแล้วครับนอกจากนี้เจ้าของควรรักษาความสะอาดบริเวณใบหน้าของสุนัขโดยเฉพาะตรงรอยพับและรอบๆปากนั่นเองครับแต่ไม่จำเป็นต้องดูแลขนมากสักเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามสุนัขพันธุ์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำลายยืดและเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับเลี้ยงภายในบ้านครับบัสเซ็ตฮาวมีอายุไขโดยเฉลี่ยประมาณ 8-12 ปีและมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงเช่นโรคกระเพาะอาหารปิดโรคข้อศอกเสื่อมโรคเลือดเป็นลิ่มช้าขอบตาม้วนเข้าหูชั้นนอกอักเสบตาปิ้นต้อหินโรคข้อสะโพกเสื่อมโรคสะบ้าเคลื่อนเป็นต้นครับนอกจากนี้เรามักพบโรคอ้วนได้ในบัสเซ็ตฮาวซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาที่แผ่นหลังอย่างไรก็ตามแพทย์จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้โดยการตรวจผ่านดวงตาและสะโพกครับไปดูความเป็นมาของบัสเซ็ตฮาวกันบัสเซ็ตฮาวเป็นที่กล่าวถึงในช่วงศตวรรษที่16ในแง่ที่มันเป็นสุนัขนักล่าตัวแบดเจอร์นั่นเองครับอย่างไรก็ตามคนได้ใช้งานสุนัขพันขาสั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณในช่วงก่อนปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีการใช้สุนัขพันขาสั้นในการล่าสัตว์ครับแต่ก็ไม่ค่อยมีการบันทึกเกี่ยวกับสุนัขพันเหล่านี้เท่าไหร่ครับหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสนักล่าสัตว์ต้องการสุนัขที่สามารถเดินเท้าได้และสุนัขจำเป็นต้องแข็งแรงขาสั้นพร้อมกับมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมครับซึ่งบัสเซ็ตฮาวนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีแม้ว่าคนมักจะใช้สุนัขพันนี้ในการล่ากระต่ายและกระต่ายป่าแต่มันก็สามารถล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ได้เช่นกันครับในช่วงปลายศตวรรษที่19มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างบัสเซ็ตและบัสฮาวครับเพื่อเพิ่มขนาดตัวของสุนัขหลังจากนั้นก็ได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขที่กล่าวมาข้างต้นกับสุนัขพันธุ์อาร์เทเชียนนอร์แมนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่บัสเซ็ตฮาวนั้นเป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเมื่อถึงช่วงกลางศตวรรษที่20บัสเซ็ตก็โด่งดังในฐานะสัตว์เลี้ยงและวงการบันเทิงครับเพราะมันมีหน้าตาที่ชวนตลกขบขันและด้วยความที่มันเป็นสุนัขที่สุภาพและไม่ก้าวร้าวทำให้บัสเซ็ตนั้นยังคงเป็นสุนัขสายพันธุ์โปรดปรานของคนที่ข้างใครสุนัขนายพานและครอบครัวจวบจนทุกวันนี้ครับเป็นอะไรกันบ้างครับสำหรับสุนัขบัสเซ็ตฮาวเจ้าตูบหนังตาหย่อนหูยาวถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆและคลิปใหม่ๆจากช่องของเราวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ